สวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำ 7HD วันเสาร์ที่27เมษายน2562ค่ะเราเริ่มต้นค่ำนี้กันที่กรุงเทพมหานครปลูกต้นรวงพึ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกส่วนการปรับภูมิทัศน์และเตรียมการในพื้นที่พระราชพิธีนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นไปปลูกโดยปั่นจักรยานจากเขตหลัก4ไปถึงบึงสีกันในซอยแจ้งวัฒนะ14เป็นระยะทาง6กิโลเมตรจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งจำนวน28ต้นรอบบึงสีกันต้นรวงพึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ดอกรวงพึ่งมีสีเหลืองและจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นทองอุไรดอกสีเหลืองอีก100ต้นซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่านผู้ว่าท่านก็ให้นโยบายกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตให้ไปหาที่ที่เป็นพื้นที่ว่างๆหรือว่าเป็นสวนแล้วก็ให้หาต้นทองอุไรกับต้นไม้ที่เป็นสีสวยๆเนี่ยมาปลูกเพื่อที่จะพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละเขตตอนนี้ก็หลายเขตก็เริ่มทำอย่างเช่นวันนี้หลัก4แล้วก็ของสำนักงานเขตลาดพร้าวเนี่ยก็กำลังจะทำเหมือนกันครับผมขณะที่การปรับภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครวันนี้ประชาชนจิตอาสาพระราชพิธีได้ไปร่วมกันขีดสีตีเส้นจราจรถนนราชดำเนินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนการประดับตกแต่งดอกไม้ดอกกล้วยไม้รอบต้นไม้บริเวณถนนราชดำเนินเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังก็มีความสวยงามดีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้เริ่มติดตั้งจอ LED และเตรียมถ่ายทอดภาพพระราชพิธีให้ประชาชนได้รับชมกันด้วยนะครับขณะเดียวกันมีการขุดลอกคลองคูเมืองเดิมน้ำใสสะอาดมีการนำสายไฟลงใต้ดินและทาสีกระทรวงกลาโหมใหม่สร้างภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครให้สวยงามรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับ